ขอต้อนรับเข้าสู่จรญจิตพอดแคสต์เอทูแซดรายการที่ทําให้คุณรู้จักหุ้นตั้งแต่ A ถึงแวันนี้พบกันเป็นอพิโซดที่19แล้วก็วันนี้จะมาพูดถึงข้อมูลหุ้นที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว S นะครับแล้วก็จะขอเลือกหุ้นที่เพิ่งจดทะเบียนเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปลายปี2องพายที่ผ่านมานนช่วงเดือนตุลาคมนะครับนั่นก็คือตัวบริษัทที่มีตัวย่อว่า so นะครับหรือว่าบริษัทสยามราชธานีจำกัด มหาชนนะครับโดยที่ so เนี่ย ipo เข้ามาในราคา6 0บาท50นะครับแล้วก็ราคาล่าสุดเนี่ยอยู่ที่1 2บบาท20นะครับโดยตัวธุรกิจของ so เนี่ยหรือว่าสยามราชธานีจำกัดมหาชนเนี่ยทำอะไรเดี๋ยววันนี้มารู้จักกันนะครับโดยข้อมูลเนี่ยเอามาจากแบบ56-1ีด1วันรีพอร์ตประจำปี2563ที่เผยแพร่อย,อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทนะครับหลักๆนะครับตัวธุรกิจของ s o เนี่ยมีอยู่2กลุ่มธุรกิจหลักนะครับซึ่งเดี๋ยวจะลงรายละเอียดกันนะครับอันแรกเนี่ยก็คือธุรก,กิจให้บริการจัดหาบุคลากรนะครับซึ่งก็แบ่งออกเป็นอีก2ประเภทนะครับหก็คือธุรกิจบริการบริหารจัดการนะครับซึ่งก็เป็นการบริหารจัดหาพนักงานขับรถยนต์พนักงานสรารง,งานนะครับพนักงานช่างเทคนิคแล้วก็บริการงานบันทึกข้อมูลนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นธุรก,กิจบริการดูแลภูมิทัศน์นะครับ แล้วก็อีกกลุ่มธุรกิจหนึ่งก็คือกลุ่มธุรกิจให้เช่าและบริการนะครับซึ่งมีการให้เช่ารถยนต์แล้วก็ให้เช่าอาสังหาริมารัพย์นะครับความเป็นมาของตัวบริษัทสยามารธานีจำกัดมาชน์หรือเโเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2519นกะครับก็ผ่านมา4 3าปีแล้วนะครับโดยเริ่มแรกเนี่ยประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรกรรมนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็อาหารสัตว์นะครับแล้วก็ บริษัทก็ขยายไปธุรก,กิจอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรก,กิจออกแบบและจําหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรมแล้วก็อุปกรณ์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับหรือว่าพวกธุรก,กิจก่อสร้างสถานีวัดและท่อส่งก๊าซธรรมชาตินะครับแล้วก็ขยายไปธุรก,กิจบริการดูแลรักษาสวนหย่อมแล้วก็ธุรก,กิจบริการจัดหาบุคลากรนะครับพอผ่านมาปี2 5 2 7เนี่ยก็ธุรก,กิจทั้งฝั่งของจัดการบุคลากรนะครับแล้วก็ธุรก,กิจฝั่ง ออกแบบและจําหน่ายพวกปั๊มอุตสาหกรรมเนี่ยมันเติบโตขึ้นนะครับกลุ่มตระกูลวิมลเฉลวนะครับซึ่งเป็นกลุ่มผู้ก่อตั้งเนี่ยก็ได้จัดการสินทรัพย์สินนะครับโดยแยกตัวธุรกิจที่เป็นออกแบบและก็จําหน่ายปั๊มอุตสาหกรรมแล้วก็ระบบอุปกรณ์วิศวกรรมเนี่ยออกไปนะครับไปตั้งเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวบริษัทสยามราชธานีเนี่ยก็ตั้งเป็นบริษัทสยามราชธานีคอป์ปอเรชันจำกัด นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชนแล้วก็เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ทำให้ธุรกิจหลักของเสยามราชนีจำกัดมหาชนเนี่ยก็จะเป็นตัวธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากรนะครับแล้วก็ตัวผู้บริหารเองตั้งแต่ปี2524แล้วก็เล็งเห็นถึงการแข่งขันของธุรกิจที่มีเรื่องของการลดต้นทุนในด้านต่าง,างนะครับลดพลังงานของหน่วยงานราชการและก็เอกชนนะครับบริษัทก็เลยเข้ามา สู่ธุรกิจนี้โดยเริ่มต้นจากการดูแลภูมิทัศน์ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆขยายมาเรื่อยๆให้มีการความครบวงจรมากขึ้นนะครับให้บริการบริหารจัดการแรงงานทั่วไปนะครับโดยเริ่มจากอุตสาหกรรมพลังงานนะครับแล้วก็เริ่มมีการจัดหาจัดการพลังงานช่างเทคนิคให้กับการไฟฟ้าส่งภูมิภาคนะครับแล้วก็มีการขยายธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากรอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มาบริการ จัดการพนักงานขับรถยนต์และก็พนักงานสํานักงานนะครับเดิมทีเริ่มแรกเนี่ยก็เริ่มจากราชการแล้วก็รัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็พอขยายจากบริหารจัดก,การบุคลากรเนี่ยก็ขยายไปสู่ตัวรถยนต์ให้เช่านะครับเพราะว่าลูกค้าเดิมให้จัดการเรื่องบุคลากร,กรก็อยากจะได้รถยนต์ให้เช่านะครับแล้วก็มีการาขยายไปเป็นอ,อีกกลุ่มธุรกิจหนึ่งนะครับก็ไป แบ่งแยกกันเป็นกลุ่มธุรกิจบุคลากรแล้วก็กลุ่มกลุ่มธุรกิจรถยนต์ให้เช่าแล้วก็ขยายไปสู่ภาคเอกชนมากขึ้นนะครับแล้วก็อพอ,อสุดท้ายเนี่ยตัวบริษัทเองก็เลยมีกลุ่มธุรกิจเป็น2กลุ่มธุรกิจหลักนะครับอันแรกเนี่ยก็คือกลุ่มธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร,ากรหรือว่า outsourcing service นะครับโดยที่มีการบริหารจัดการที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับ ลูกค้าอย่างหลากหลายนะครับลดภาระการจัดการงานบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารแล้วก็ลดต้นทุนนะครับให้บริการแก่ลูกค้านิติบุคคลทั้งภาคเอกชนราชการรัฐวิสาหกิจแล้วก็บุคคลธรรมดาด้วยนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกก็คือธุรกิจบริหารจัดการโดยแบ่งเป็นสามประเภทเล็กย่อยๆลงไปอีกนะครับอันแรกก็คือการบริหารจัดการพนักงานขับรถยนต์แล้วก็พนักงานสํานักงานนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นการบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิคแล้วก็สุดท้ายเป็นการบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งในธุรกิจอ u t s o u r c i n เซอร์วิสเนี่ยก็คือเป็นบริการดูแลผู้ิทัศนะครับก็แบ่งเป็นอีกสามเภทย่ยอยๆก็คือ1ก็คือการ,รการบริการดูแลสวนขนาดใหญ่นะครับถัดมาก็คือบริการออกแบบและจัดสวนแล้วก็สุดท้ายก็คือการตัดต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็ไปอีกกลุ่มธุรกิจหนึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจให้เช่าและบริการนะครับซึ่งมีการให้เช่ารถยนต์นะครับมีทั้งรถเกง๋งรถกระบะรถตู้รถยนต์ดัดแปลงนะครับก็แบ่งกัน ให้บริการเป็น2ประเภทหลัะก็คือรถยนต์ให้เช่ากับบริการรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับนะครับอีกอันนึงคือธุรกิจเช่าอาสังหาริมทรัพย์นะครับก็บริษัทมีตึกอยู่นะครับเป็นตึกสํานักงานนะครับอยู่ที่คันที่คอมเพล็กซ์ชั้น11นะครับก็ให้เช่าแก่บุคคลภายนอกทีนี้เพื่อให้มีความเข้าใจในในตัวบริการของบริษัทเนี่ยบริษัทก็เลยมีการสร้างแบรนด์ให้ให้รู้จักผ่านชื่อต่างๆนะครับก็ได้แก่ SOPel นะครับสำหรับการบริหารจัดการพนักงานขับรถยนต์แล้วก็พนักงานสำนักงานรวมถึงการบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิคนะครับถ้าเกี่ยวกับคนบริษัทใช้ SOPel นะครับ SOnext นะครับสำหรับการบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูลนะครับบริษัทมีการให้บริการบันทึกข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็มี Sogreen สำหรับการดูแลภูมิทัศน์แล้วก็ Soview นะครับสำหรับการบริการรถยนต์ให้เช่านะครับทีนี้ลองมา ลงรายละเอียดกันในแต่ละธุรกิจนะครับก็ในส่วนของ2กลุ่มธุรกิจเนี่ยก็บริษัทก็จะมีโครงสร้างรายได้โฟกัสไปที่เรื่องของการบริหารจัดการบุคลากรน,นะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยมีสัสดส่วนรายได้เฉียดเฉียด90%นะครับส่วนในส่วนของการเช่ารถยนต์แล้วก็อสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะอยู่ราวๆสัก10%นะครับ ถ้าได้มาตั้งแต่ปี616263เนี่ยรายได้รวมของบริษัทก็มีการเติบโตขึ้นต่อเนื่องนะครับปี61รายได้รวม1,850ล้านบาทปี62 1,955ล้านบาทแล้วก็ปี63ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทมีรายได้2,67.58 0ล้านบาทนะครับโดยที่สัสดส่วนของรายได้จากค่าบริหารจัดการบุค,คลากรเนี่ยก็จะอยู่ในสัดส,ส่วน89% 88%แล้วก็86%ตามระดับนะครับโดยที่ในปี63ที่ผ่านมามีสัสดส่วน รายได้จากตรงนี้อยู่ที่1,794ล้านบาทนะครับแล้วก็ส่วนรายได้ค่าเช่าและบริการเนี่ยจะมีสัดส่วน 8%, 10%แล้วก็1 1ในปีล่าสุดหรือว่าประมาณ241ล้านบาทนอกนั้นก็เป็นารายได้อื่นๆนะครับประมาณ1%กว่าๆนะครับทีนี้มาลงรายละเอียดกันนะครับเริ่มต้นที่กลุ่มแรกนะครับธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร,กรหรือว่า outsourcing service นะครับซึ่ง ถ้าแยกย่อยลงไปอีกเนี่ยในรายได้สัดส่วนตรงนี้ที่บอกว่าเกือบเกือบเกบเปของรายได้รวมของบริษัทเนี่ยก็ย่อยลงมาเนี่ยจะเป็นรายได้การบริหารจัดการบุคลากรเนี่ยราวๆสัก80%ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นารายได้จากการให้บริการดูแลภูมิทัศน์นะครับทีนี้ในส่วนของธุรกิจบริหารจัดการเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสาประเภทย,อย่อยๆลงไปอีกนะครับก็คืออันแรกก็คือพนักง,งานขับรถยนต์แล้วก็พนักง,งานสํานักงานนะครับก็ อันแรกเนี่ยบริษัทให้บริการบริหารจัดการพนักงานขับรถยนต์เนี่ยมีบริการมีแล้วเวลาให้บริการตั้งแต่6เดือนขึ้นไปนะครับภายใต้ชื่อ Drive for You นะครับทั้งภาคเอกชนภาคราชการแล้วก็ภาครัฐวิสาหกิจนะครับก็มีกระบวนการตั้งแต่การจัดหาคัดเลือกนะครับจนถึงการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้านะครับแล้วก็บริษัทมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการทําหน้าที่บริหารจัดการพนักงาน ขับรถยนต์ให้กับลูกค้านะครับทั้งตามจำนวนแล้วก็ตามคุณสมบัติที่มีการตกลงกันนะครับบริษัทก็จะไปจัดหาบุคลากรนะครับไม่ว่าจะเป็นการสรรหาการคัดสรรการคัดกรองทดสอบพนักง,งานขับรถยนต์ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะครับตรวจสอบประวัติอาชีากรรมนะครับแล้วก็ได้คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ลูกค้ากําหนดทั้งอายุเพศความสามารถการใช้ภาษานะครับแล้วก็มีการจัดเตรียมพนักง,งานสํารองเพื่อ มุนเวียนสับเปลี่ยนในกรณีพนักง,งานลาออกลางงานขาดงานในกรณีฉุกเฉินเป็นต้นนะครับโดยบริษัทเนี่ยจะมีหน้าที่บริหารจัดการด้านการจ่ายค่าตอบแทนค่าล่วงเวลาแล้วก็สวัสดิการให้กับพนักง,งานรถยนต์ตามกฎหมายแรงงานแล้วก็ตามอัตราที่บริษัทได้เสนอนะครับประเภทของพนักง,งานขับรถยนต์ที่ SO ได้ให้บริการเนี่ยก็ได้แก่พนักง,งานขับรถผู้บริหารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับพนักง,งานขับรถส่วนกลางนะครับ พนักง,งานรับส่งรถลูกค้าหรือว่าวอเล่ปาร์ก,กิ้งนะครับก็จะไปอยู่ตามงานอีเวนต์งานแต่งงานงานสัมมนา,าหรือว่าในโรงพยาบาลเป็นต้นนะครับแล้วก็พนักง,งานขับรถขนาดใหญ่ที่เป็นรถบรรทุกอ่าเป็นพวกรถบรรทุกหรือว่ารถรถรับส่งพนักง,งานอ่าขออภัยครับเป็นรถขนส่งสินค้าที่เป็นรถบรรทุกขนาด6ล้อขึ้นไปแล้วก็สุดท้ายเป็นพนักง,งานขับรถอ่าโฟก์ลิฟต์นะครับซึ่งทําได้ทั้งแบบ โฟล์คลิฟท์ทั้งแบบนั่งแบบยืนแบบเครื่องยนต์แล้วก็แบบไฟฟ้านะครับอันนี้ก็ก็เป็นธุรกิจจัดหาพนักง,งานขับรถยนต์นะครับโดยที่ในปี57เนี่ยบริษัทได้มีโอกาสขยายธุรกิจไปยังประเทศลาวนะครับโดยที่ประเทศลาวนะครับโดยที่ทําสัญญาจ้างเหมาพนักง,งานขับรถยนต์กับรกบริษัทไฟฟ้าหงษานะครับแล้วก็เอ่อจนตอนนี้เนี่ยมีสัญญามาจนถึงปี62แล้วก็ไม่ได้ต่อสัญญาอีกนะครับ ก็ช่วงปี57ถึงปี62เนียมีไปทําธุรกิจที่ลาวด้วยนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นการบริหารจัดการพนักง,งานสํานักงานนะครับเช่นงานธุรการงานเอกสารภายในพนักง,งานสนับสนุนฝ่ายบัญชีการเงินนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับส่วนใหญ่มีสัญญาจ้างตั้งแต่12เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นการบริหารจัดการพนักง,งานช่างเทคนิคนะครับก็ มีการจัดการพนักงานช่างที่หนีให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งมีขอบเขตก็คืองานก่อสร้างงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องงานซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาระบบไฟฟ้านะครับงานด้านมิเตอร์ไฟฟ้างานด้านหม้อแปลงงานด้านพัสดุงานด้านระบบไฟฟ้างานตัดต้นไม้แล้วก็งานผลิตภัณฑ์คอนกรีตนะครับโดยให้บริการมากว่า20ปีนะครับตั้งแต่ปี25 39นะครับแล้วก็มีการเข้าประมูลอย่างต่อเนื่องทุกรอบการประมูลนะครับ บริษัทก็จัดให้มีผู้ประสานงานอยู่ทั่วทุกภาคนะครับทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลบริหารหน่วยงานแล้วก็นำส่งข้อมูลให้กับสำนักงานใหญ่นะครับก็บริษัทเนี่ยก็ให้บริการอยู่ในเขตภาคของอการไฟฟ้าภูมิภาคในเขตภาคเหนือภาคตอนออกเชียงเหนือนะครับภาคกลางโดยที่ในภาคเหนือนี่มี2เขตก็คือเขตจังหวัดเชียงใหม่และก็ เขตจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ขอบเขตขอตงพนักงานช่างเทคนิคที่จัดหาเนี่ยก็มีงานทั้งงานประเภทธรรมดานะครับพวกขุดหลุมตัดเหล็กตัดต้นไม้ทำลวดเหล็กอย่างนี้หรือว่างานฝีมือนะครับพวกติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้าการวัดระยะแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องทั้งแรงสูงแรงต่ำการรื้อถอนนะครับการทำาสายดินนะครับการ แล้วก็ถ้ามีชํานาญพิเศษนะครับเช่นพวกการใช้กล้องสํารวจการพาดสายไฟฟ้าการแต่งระดับไฟฟ้าการอ่านผังงานระบบไฟฟ้าการวัดระยะติดต้อมซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่มันมีความชํานาญพิเศษนะครับอันนี้บริษัทก็จัดหาให้กับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็สุดอ,อีกด้านหนึ่งนะครับที่เป็นงานในด้านของธุรก,กิจบริหารจัดการนะครับก็คือ การบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูลนะครับบริษัทก็ให้บริการบันทึกข้อมูลมากว่า20ปีนะครับโดยสามารถแบ่งธุรกิจออกเป็น3าประเภทนะครับอันแรกก็คือบริการสแกนเอกสารนะครับดิจิทัลดิจิทัลสแกนเมนจเมนต์นะครับก็บริษัทให้บริการจัดการสแกนเอกสารขร้ววงจรนะครับโดยให้บริการตั้งแต่จัดหาแรงงานวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆในการสแกนเอกสารนะครับก็รับเอกสารจากลูกค้ามาจัดเตรียมเอกสาร สแกนเอกสารแยกประเภทตามที่ลูกค้าต้องการแล้วก็บันทึกข้อมูลเอกสารแล้วก็ตรวจสอบจัดเอกสารคืนลูกค้าแล้วก็นําไฟล์ส่งข้อมูลให้กับลูกค้านะครับก็จะมีพนักง,งานที่มีทักษะความเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการเอกสารนะครับเริ่มต้นให้คําปรึกษารับข้อมูลปัญหาของลูกค้านํามาวางระบบแล้วก็ดําเนินการให้กับลูกค้า,าตามที่ ลูกค้าต้องการนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่นะครับเช่นโรงพยาบาลแล้วก็บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเป็นต้นนะครับถัดมาก็เป็นบร,บริการบันทึกข้อมูลหรือว่า data entry นะครับก็มีสส่วนนะครับก็คือปฏิบัติงานที่หน่วยงานของลูกค้านะครับ on site service นะครับก็ไปบริการจัดการงานบันทึกข้อมูลภายในสถานที่ของลูกค้านะครับบริษัทก็จะส่งพนักง,งานแล้วก็นำอุปกรไปติดตั้ง เพื่อบันทึกข้อมูลนะครับสำหรับองค์กรที่มีพื้นที่แต่ไม่สามารถนําข้อมูลออกมาบันทึกภายนอกได้หรือว่าข้อมูลมาเป็นความลับนะครับอีกอันนึงก็คือปฏิบัติงานที่ตัวบริษัทเองนะครับหรือว่าออฟไซต์เซอร์วิสนะครับก็นําเอกสารของลูกค้าเนี่ยมาบันทึกข้อมูลที่บริษัทนะครับแล้วก็จะจัดส่งเอกสารคืนให้กับลูกค้านะครับโดยที่มีขั้นตอนตามมาตรฐานแล้วก็มีระบบรักษาความลับนะครับเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า แล้วก็มีบริการบันทึกข้อมูลภาคสนามนะครับ collect data นะครับก็พวกบันทึกข้อมูลจดหน่วยแจ้งหนี้ไฟฟ้าประปานะครับบริษัทก็ไปไปไปสรรหาบุคลากรมาดำเนินการตรงนี้นะครับแล้วก็ให้บริการโดยต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานนะครับพวกเครื่องอ่านเครื่องบันทึกข้อมูลหรือว่าสมาร์ทโฟนหรือว่าพวกเครื่องพิมพ์ชนิดพกพาเป็นต้นนะครับโดยในปี25 63ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทมีการบันทึกข้อมูลเนี่ยจำนวน37.56ล้านรายการนะครับในปี2563ที่ผ่านมาอันนี้คือกลุ่มงานบริหารจัดการนะครับแล้วก็ธุรกิจของบริษัทก็มีในกลุ่มของดูแลภูมิทัศน์ด้วยนะครับซึ่งก็มีสัดส่วนประมาณสัก10%ของกลุ่มกลุ่มธุรกิจแรกของบริษัทนะครับก็ มีการบริการดูแลสวนขนาดใหญ่ที่มีขนาดพื้นที่30ไร่ขึ้นไปนะครับก็บริษัทมีประสบการณ์มากกว่า30ปีนะครับก็ทําหมดเลยนะครับดูแลสนามหญ้าสวนหย่อมงานตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้ลดน้ำใส่ปุ๋ยพ่นดินนะครับก็อันนี้สำหรับสวนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ มีการออกแบบแล้วก็จัดสวนนะครับก็คือถ้าบริษัทมีถ้าเกิดลูกค้ามีพื้นที่ว่างใช่ไหมครับบริษัทก็ออกแบบสวนนะครับมีการนําเสนอด้วยภาพเสมือนจริงแล้วก็เอาไปไปจัดสวนให้กับลูกค้านะครับให้คำปรึกษาในการเลือกพันธุ์ไม้แล้วก็ความเหมาะสมให้กับลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็มีบริษัทบริษัทก็มีบริการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับก็บริษัทก็มี บุคลากรที่มีเป็นมืออาชีพผ่านการอบรมได้รับการรับรองนะครับไปรับบริการตัดต้นไม้ใหญ่นะครับเช่นสถานทูตมหาวิทยาลายัยกลุมศิลปรกรยโบราณสถานเป็นต้นนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นกลุ่มธุรกิจสําหรับตัว so นะครับที่เป็นกลุ่มธุรกิจแรกนะครับก็คือธุรกิจการบริหารบริการจัดหาบุคลากร,ากรหรือว่า outsourcing เซอร์วิสนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มธุรกิจให้เช่านะครับกลุ่มตัวธุรกิจให้เช่าเนี่ยซึ่งก็มีการให้เช่าอยู่2กลุ่มนะครับอันแรกก็คือการให้เช่ารถยนต์นะครับก็มีตั้งแต่เช่ารายวันไปจนถึง5ปีนะครับก็มีการให้เช่าอะไรบ้างรถเก๋งรถกระบะรถตู้รถบรรทุกรถยนต์ดัดแปลงนะครับก็มีการให้เช่าเป็นระยะสั้นนะครับมีทั้งการเช่า รายวันนะครับเพื่อติดต่อเพื่อใช้งานติดต่อธุรก,กิจหรือท่องเที่ยวนะครับก็สามารถเช่าได้แล้วก็บริษัทมีบริการรับส่งรถยนต์ถึงผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับแล้วก็รถยนต์ไม่เกิน3ปีนะครับเป็นสัญญาไม่เกิน3ปีก็จะมีรายสัปดาห์รายเดือนแล้วก็รายไม่เกิน3ปีแล้วก็ระยะยาวตั้งแต่3ปีขึ้นไปนะครับรถเก่งก็รถมีความหลากหลายยี่ห้อนะครับโตโยต้าฮอนดานิสสันอิซูซูคุนไดฟอคสวาเก้นบีเอลวิฮโนเป็นต้นนะครับ แล้วก็มีในเรื่องของอการซ่อมบำรุงจัดหารถทดแทนแล้วก็ต่อกรมทะนันหรือว่าต่อป้ายทะเเป็นรถยนต์ของบริษัทนะครับก็ลูกค้าก็จะมีะบริษัทที่จะดูแลในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับนะครับก็จะเช่าทั้งตัวรถแล้วก็ตัวให้เช่าทีนี้ถ้าเกิดตัวรถยนต์เนี่ยนะ ปี2563กเนี่ยก็มีรถรถยนต์ให้เช่าอยู่กว่า983คันนะครับก็หลักๆก,ก็จะเป็นรถกระบะกับรถตู้นะครับรถกระบะนี่425คันแล้วก็รถตู้368คันนะครับทีนี้ในส่วนของธุรกิจให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยบริษัทก็มีการให้บริการเช่าพื้นที่อาคารชุดชื่อว่าคันท t ีค c o m p ล็กซ์อาคาร A ชั้น11อนะครับอยู่แถวบางนานะครับมีจำนวนให้เช่า1,158ตารางเมตรก ณ3ณธันวาคมปี63เนี่ยก็มีอัตราการเช่า100%นะครับอันนี้ก็เป็นธุรกิจทั้งหมดของตัว SO นะครับบริษัทสยามราชธานีจำกัดมหาชนนะครับก็พอมาดูพอช่วงนี้เนี่ยผ่านไตรามาสหนึ่งมาแล้วเนี่ยก็มาดูในส่วนของอผลการดำเนินงานนะครับก็ทาง เอสเนี่ยผลการดำเนินงานไตรามาสหนึ่งเนี่ยมีกำไรสุทธิ39.3ล้านบาทนะครับขึ้นเพิ่มขึ้นเจอจากไตรามาสหนึ่งปีที่แล้วนะครับก็เพิ่มขึ้น17%จจากไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วนะครับโดยที่ในส่วนของตัวบริษัทเองเนี่ยก็มองแจ้งว่าบริษัทเนี่ยบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นนะครับ โดยใน,น,นช่วงกลางปี2563ที่ผ่านมาในบริษัทก็มีโครงการเลนนะครับเลนทำ,ทำเพิ่มศักยภา,าพการทํางานให้ดีขึ้นนะครับในขณะที่อัตรากําไรขั้นต้นเองก็เติบโตจาก17เป็น19เปอร์เซ็นต์นะครับโดยที่ในไตรามาส1ปี64ที่มีกาไร39.3ล้านบาทเนี่ยเพิ่มขึ้น17%จาก3เดือนปี63ที่มีกาไรอยู่33.7ล้านบาทนะครับในส่วนของรายได้ในไตรามาส1ปี64เนี่ยมีรายได้รวม510ล้านบาทนะครับ โดย87%หรือว่า444ล้านบาทเนี่ยมาจากรายได้ค่าบริหารจัดการบุคลากรนะครับแล้วก็อีกส่วนอีก12%นะครับมาจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการนะครับ62ล้านบาทนะครับซึ่งในส่วนของรายได้ค่าเช่าเนี่ยก็มีการทําสัญญากับลูกค้าหน่วยงานรัฐบาลรายใหญ่นะครับมีการทําสัญญาระยะยาวนะครับก็สามารถได,ได้ได้รายได้ในส่วนของ รถยนต์ให้เช่าเข้ามานะครับแล้วก็อีกงานบริการอีกส่วนหนึ่งก็คืองานบริการบันทึกข้อมูลนะครับก็การทํากําไรของบริษัทก็ดีขึ้นนะครับเทียบกับช่วงปีก่อนนะครับการบริหารค่าใช้จ่ายดีขึ้นโดยบริษัททําโครงการลีนมาตั้งแต่ช่วงปีกลางปี2563นะครับแล้วก็ต้นทุนในการบริหารจัดหาบุคลากรต้นทุนค่าเช่าค่าบริการค่าใช้จ่ายในการขายบริหารนลดลงถึง6%เมื่อเทียบกับช่วงเดนกันขางปีก่อนในส่วนของต้นทุนทางการเงินนะครับก็ไม่มีต้นทุนทางกาาารรเเงินพะว่ บริษัทเนี่ยเอาเงินที่ได้จากการทํา IPO เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยไปชําระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินทั้งหมดประมาณ300กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็ไปเอาข้อมูลจากข่าวหุ้นเมื่อตั้งแต่ช่วงปลายป,ายปี63ที่ผ่านมาเนี่ยคุณจีรนุกุลชนะรัฐนะครับประธานเจ้าหนี้บริหารของ SO เนี่ยก็บอกว่า,าในปี64เนี่ยบริษัทจะรุก ธุรกิจใหม่มากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ S-Next o Next นะครับก็คือ,อตัวพวก Data Solution แล้วก็ S-Next นะครับซึ่ง Data Solution เ,เป็นระบบจัดการข้อมูลและเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ให้บริการจัดการข้อมูลและก็เอกสารหลายรูปแบบเช่นการคีย์ข้อมูลการสแกนเอกสารแล้วก็ข้อมูลภาษนาเป็นต้นนะครับโดยที่ S-Next เนี่ยจะเป็นบริการที่ลดขั้นตอนความซําซ้อนในการทำงานนะครับ เช่นมีระบบดิจิตด็อก์นะครับเป็นบริหารจัดการเอกสารออนไลน์ทําให้เอกสารทํางานเอกสารสะดวกขึ้นลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนะครับระบบคาพูลนะครับที่จะจัดสรรทรัพยากรการใช้รถยนต์ในองค์กรนะครับหรือว่าบริษัทหรือว่าระบบทิกแท็กทิกแทร็กนะครับซึ่งเป็นะระบบบริหารจัดการข้อมูลการลงเวลาของพนักงานแบบเรียลไทม์นะครับก็ตอนนี้เนี่ยมีลูกค้าหลายรายให้ SO เข้าไปเป็นที่ปรึกษานะครับในการปรับตัวสู่ ดิจิ t a ลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับเพื่อเพิ่ mm. มประสิทธิภาพของธุรกิจแล้วนะแล้วก็บริษัทเนี่ยกำลังพัฒนาบริการ uh, HRM หรือว่า Human Resource Management นะครับที่จะจัดการทรัพยากรบุคคลแบบดิจิทัลนะครับก็กำลังทดลองให้บริการกับลูกค้านะครับก็ SO Next เนี่ยจะเป็นธุรกิจใหม่ที่เป็น New S Curve ของบริษัทนะครับตอบโจทย์ชีวิตแล้วก็ธุรกิจในยุค New Normal แล้วก็ Next Normal นะครับที่ดิจิ t a ลจะเข้ามามีบทบาทก็เชื่อว่า ใน3-5ปีข้างหน้าเนี่ยรายได้จาก s o n e x จะมีบทบาทเข้ามาในโครงสร้างรายได้ของบริษัทเป็น20%จากปัจจุบันเนี่ยมีสัดส,ส่วนประมาณ5%นะครับก็อย่างที่ได้เรียนนะครับ SO เนี่ยเขาให้ธุกิจให้บริการธุรกิจ4ด้าน SO p p o p l e นะครับเกี่ยวกับบุคลากร SO Green ด้านภูมิทัศนะครับ SO Wheel ด้านรถยนต์แล้วก็ SON เนี่ยด้านบริหารจัดการข้อมูลเนี่ยซึ่ง บริษัทก็ตั้งใจจะเพิ่มสัดส่วนรายได้ของตรงนี้มากขึ้นโดยเกาะกระแสดิจิทัลทันฟอร์มของพวกกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับก็ตัว so เนี่ยอย่างที่เรียนไปนะครับก็ราคาหุ้นล่าสุดอยู่10บาท20าทนะครับแล้วก็ถ้าคิดคำนวณค่า p e ย้อนหลัง4ไตรามาสเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก26เท่าบริษัทมีมาเก็ c แคประมาณ3,800ล้านบาทนะครับากำไรปี2 5 6 3นะครับอยู่ที่140ล้านบาทนะครับแล้วก็ ไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาก็ทํากําไร39.3ล้านบาทก็ตีว่า40ล้านนะครับถ้าโปรเลทขึ้นไปก็ประมาณสัก160ล้านก็ถือว่าน่าจะเติบโตขึ้นจากปีที่แล้วนะครับก็เอามาอัปเดตให้ฟังน,นะครับเชื่อว่าจะทําให้เรารู้จักหุ้นตัว SO มากขึ้นนะครับบริษัทสยามราชธานีจํากัดมหาชนนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่ในตอนถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ